ิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อไปพร้อมคุณนะ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 ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ครับทาง Speed Channel True Vision ช่อง691และ True Knowledge ช่อง74สำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามนะครับสามารถโทรมาสอบถามเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และตัวถังนะครับได้ที่หมายเลข025309496-98นะครับหรือจะส่งเป็น SMS นะครับ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับสำหรับในช่วงนี้ขอขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอออนแมน4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์ก๊าซสุลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอห์นไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานครับมาครับในระหว่างรอสาย SMS เลยนี่เขาบอกว่าออกรถซื้อสดมาแล้วไปจัดไฟแนนซ์กับจัดไฟแนนซ์เลยอะไรดอกเบี้ยถูกกว่ากันซื้อสดแล้วไปจัดไฟแนนซ์กับซื้อจัดไฟแนนซ์เลยคิดได้ยังไงจริงๆแล้วคือคนน่ะบางทีอ่ะเขาก็ละลังไงว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือจะสดดีหรือจะถ้ามีสดแล้วถ้าไม่ไหวแล้วค่อยไปจัดไฟแนนซ์ไงเขาก็เลยละลังแต่ถ้าเกิดจะคิดว่ามองแผนการเงินระยะยาวคิดว่าอาจจะมีปัญหาเนี่ยผมแนะนำว่าถ้ามีเงินซื้อสดแล้วอาจจะจัดไฟแนนซ์น้อยลงแต่สิ่งที่ต่างกันชัดเจนน่ะดอกเบี้ยไม่ต่างกันหรอกนะรถใหม่ๆเนี่ยดอกเบี้ยยังไม่ต่างกันมากนักแต่ที่ต่างกันคือเรื่องของแวดในปีแรกใช่ไหมใช่ในปีแรกยังไม่ต่างใช่ไหมครับยังไม่ต่างกันครับแต่ที่ต่างกันคือแวดถ้าคุณไม่จัดคุณต้องแบกแวดอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดคุณจัดออกจากห้างเลยเนี่ยรถมันได้แวดมันตรงจากโชว์รูมไปที่บริษัทไฟแนนซ์แล้วไอ้ตรงนี้ต่างหากที่คุณจะเสียเปล่าไปหลายหมื่นบาทแต่ในต่องวดที่ไฟแนนซ์คิดบวกดอกเบี้ยรวมก็จะมีค่าแวดอยู่ด้วยใช่แต่มันคือแวดที่มาจากยอดเงินต้นที่ถูกชำระออกไปแล้วรูมาที่มีแวดจากบริษัทขายรถยนต์มาแต่ถ้าเกิดคุณดันซื้อสดมาแล้วแล้วจะไปจัดใหม่เนี่ยคุณต้องยอดที่จัดคุณต้องเสียแวดเพิ่มอีกรอบนึงเพราะรอบแรกเสียไปแล้วใช่ไอตรงนี้ที่นั่นถ้าอย่างนั้นวางแผนอย่างนี้โอ้เยอะนะ 7% นะใช่ 7% ครับถ้าอย่างนั้นวางแผนอย่างนี้ดีกว่าถ้ารู้ว่าเงินกำกึ่งเนี่ยให้ดาวสูงหน่อยดีกว่าให้ดาวสูงหน่อยแล้วก็ผ่อนเลยจัดไฟแนนซ์เลยดอกเบี้ยมันไม่เท่าไหร่หรอก3ปีอ่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการจัดไฟแนนซ์โดยบริษัทเป็นผู้ยื่นเข้าบริษัทลีสซิ่งหรือว่าไฟแนนซ์แล้วก็บุคคลไปจัดเนี่ยมันสามารถที่จะต่อรองเงื่อนไขดอกเบี้ยในการผ่อนชำระเรื่องแถมประกันอีกเลือกได้หลายบริษัทในหลายอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลไปจัดเนี่ยคนนี้ยากแล้วนะใช่เพราะว่ามันจะมีไฟแนนซ์ที่เน้นรับบุคคลเนี่ยมันพูดตรงๆมันไม่ได้หลากหลายไงมันไม่ได้หลากหลายเหมือนรถที่ออกจากโชว์รูมไงนะครับ แล้วก็อีกคำถามนึงเกี่ยวกับไฟแนนซ์ตะกี้เจอเงินเดือน 25,000 เพิ่งเริ่มทำงานธนาคาร 25,000 เขาบอกว่าอยากจะซื้อรถจะจัดไฟแนนซ์ได้ไหมถ้าเงินเดือน 25,000 ไม่มีภาระหนี้อย่างอื่นเนี่ยจัดสบายสบายอยู่นะ คือถ้าคุณผ่อนรถเนี่ยมูลค่าของการผ่อนรถไม่มากกว่า1ใน3ของเงินเดือนของคุณเนี่ยคุณผ่อนได้อยู่แล้วแต่ถ้าผมแนะนำว่าเพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินควรจะมีเงินดาวไม่น้อยกว่า 20% มันจะได้ไม่เป็นภาระระยะยาวของคุณเหมือนกับเริ่มต้นมีเงินสด 20% ก่อนควรจะไม่ใช่ว่าเห็นเขาดาว 0% เริ่มต้นเป็นหนี้เลยผมว่ามันก็เรียกว่าอะไรวินัยทางการเงินของคุณจะเสียไปแต่ตอนนี้ผมเห็นงวดจำนวนในการผ่อนรถเนี่ยน่าตกใจนะ84ใช่ไหมตอนนี้ไปถึงเท่าไหร่แล้วถึง90 84เงี้ยผมว่าโอ้โหนี่ผ่อนกันจำนวนปีขนาดนี้นี่จะไหวเหรอใช่รถพังแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยอะและอีกเรื่องนึงนะมีปัญหามากตอนนี้คือการขายรถมือสองที่เป็นรถหรูเนี่ยที่มันมีระบบการถอนชำระแบบบอลลูนอะเวลาคุณซื้อมือสองเนี่ยคุณต้องเช็คยอดบอลลูนให้ดีนะไม่ใช่คุณคิดว่าโฮ้ยซื้อเหมือนเขาเรียกว่าขายตัดดาวใช่ไหมแล้วคุณไปผ่อนต่อหุ้ยราคานี้ซื้อได้สบายพอไปเจอบอลลูนงวดสุดท้ายล้านสองเนี่ยสะอึกนะนะบางทีต้องเช็คดีๆเรื่องของการผ่อนรถ
ับนะครับเชิญเลยครับแล้วสำนักเห็นมาร์กไว้หลายข้อโอเคมีคำถามที่น่าสนใจเขาถามว่ารถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นหรือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครับถ้าตามหลักนะครับถ้ามี2ความคิดแหละที่ผมอ่านเจอบ่อยๆเขาบอกรถยนต์เนี่ยคือปัจจัยที่5โทรศัพท์มือถือขึ้นนี่คือปัจจัยที่6ครับแต่จริงๆแล้วถามว่าฟุ่มเฟือยไหมมันต้องดูว่าความจำเป็นมากกว่าถ้าเกิดคนที่ทำงานใกล้ๆระยะทางกับระยะเวลาเดินทางไม่เกิน20นาทีแต่คุณอยากจะซื้อรถเนี่ยเพราะว่าคุณบอกว่าคุณไว้เผื่อจะไปต่างจังหวัดไปเที่ยวนานๆทีไปเที่ยวแต่ทั้งปีเนี่ยคุณทำงานอยู่แต่คุณไปเที่ยวแค่ 4-5 ครั้งโอเคคุณไปเที่ยวที3วัน5วันแต่คุณปีนึงคุณไปแค่ 4-5 ครั้งมูลค่ารถที่คุณซื้อมาเนี่ยปีแรกหาย20คุณเช่ารถดีๆขับไปเที่ยว 4-5 ครั้งเนี่ยยังถูกกว่ามูลค่ารถที่หายไปนะถ้าแง่นั้นโอเครถอาจจะฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเกิดผมต้องทำงานวันละ100โลอ่ะไปกลับผมไปกลับวันละ100โลผมอยู่รังสิตเพราะบ้านราคารังสิตพอซื้อได้ของ6ของ7ผมขับรถเข้ามาทำในเมืองไปกลับ50กว่าโล100กว่าโลอย่างนี้ให้ผมออกจากซอยนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาต่อรถตู้เข้ามาฟิลเตอร์ต่อรถตู้ฟิลเตอร์เข้ามาอนุสาวรีย์มาต่อรถไฟฟ้าไปถึงที่ทำงานต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างผมก็ลำบากจำเป็นต้องดาวน์รถให้เด็กไปนี่คือเขาอธิบายอย่างนี้นี่เองเลยใจอ่อนใช่ไหมฮะไม่แต่ของผมส่วนใหญ่ยังเรียนไม่จบแต่ของคุณเนี่ยเรียนจบหมดแล้วเนี่ยคุณเริ่มมีปัญหานี้นะโอ้ไม่เขามีรถตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้วฮะอ๋อคุณซื้อให้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้วโอเคผมว่าจริงคนที่ถามเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายๆครับว่าคุณซื้อรถด้วยความจำเป็นหรือความอยากครับถ้าคุณซื้อด้วยความอยากแสดงว่าคุณไม่ได้จำเป็นก็อยากได้มันก็เลยทำไมคุณไม่สอนเด็กคุณอย่างเงี้ยเห็นอยากมีทุกคนก็จัดให้ทุกคนเนี่ยเขามาด้วยความจำเป็นกลับมาคำถามนี่มาดูข้อนี้นะครับผมว่ามีคนบอกว่า MG เนี่ยคือรถยุโรปแต่ขายได้ในราคารถญี่ปุ่นเชื่อได้ไหมครับMG แบรนด์หลักเขาอะมันก็คือแบรนด์ตั้งต้นจากอังกฤษครับนะครับแล้วดูใครเทคไปครับก็ทางฝั่งของจีนครับผมว่าเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือการทำการตลาดที่พยายามสื่อสารว่านี่คือรถอังกฤษสัญชาติอังกฤษผมว่าไม่ผิดนะถามว่าตอนนี้รถยุโรปรถสแกนดิเนเวียอย่างวอลโว่ก็ครอบครองเลยคนจีนเหมือนกันไม่เห็นมีใครโจมตีวอลโว่สักคำว่านี่คือรถจีนแล้วแต่ฝั่งของ MG เดิมเนี่ยเป็นรถอังกฤษณวันนี้เนี่ยเจ้าของเป็นคนจีนก็ไม่แปลกครับเพราะมันเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าที่บริษัทข้ามชาติจะมาครอบครองแล้วก็การทำตลาดส่วนหนึ่งคิดว่าฝั่งที่มีการพูดถึงน่าจะอยู่เรื่องของมาตรฐานของชุดอุปกรณ์บางส่วนที่เริ่มมีการใช้ชิ้นส่วนของทางจีนนะครับมีการใช้เมคเกอร์ในไทยร่วมด้วยในอนาคตเพราะว่ามีการวางฐานการประกอบเนี่ยในประเทศไทยคิดว่าแนวโน้มในการพัฒนาต่อเนื่องต่อไปถ้าเกิดให้เวลาถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรถที่ถูกปรับแล้วก็ถูกครอบโดยประเทศจีนผมว่านะวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกถ้าเกิดมองในภาพรวมเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนเริ่มครอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปนะครับลามไปถึงฝั่งที่เป็นอเมริกาใต้ลงไปแอฟริกาด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยมันเกินข้อไปเกิน1ใน3ของโลกแล้วแล้วคุณจะมองแค่ว่าพอเจ้าของเป็นคนจีนมันก็คือรถจีนเลยอ่ะแล้วมันจะคุณภาพไม่ดีหรือไงคือมันก็ศูนย์ดีไซน์การออกแบบก็ยังอยู่ในฝั่งของอังกฤษอยู่ใช่ครับยังเป็นเบอร์มิงแฮมอยู่เพราะนั้นเนี่ยรถที่ผลิตตามมาตรฐานแล้วก็ชิ้นส่วนในฝั่งที่จำหน่ายในของยุโรปก็ยังมีอยู่ครับที่เป็นเมคเกอร์ในยุโรปก็ยังมีอยู่ครับเพียงแต่ในโซนในประเทศไทยเนี่ยตรงๆเลยก็คือมีเมคเกอร์ทั้งจีนมีเมคเกอร์ทั้งไทยที่กำลังจะร่วมผลิตเมคเกอร์ในไทยผลิตรถอะไรบ้างครับยุโรปโอ้เยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้า Mercedes-Benz ก็มีถึง S-Class ใช่ถ้า BM ก็มีถึง Series 7นี่คือเมคเกอร์ในไทยใช่เพราะนั้นถ้ามีเวลาต่อไปถามว่าจะพัฒนาขึ้นไหมก็คงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับใช่ณวันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดจะมองเฉพาะเจ้าของแบรนด์แล้วบอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยเป็นสัญชาติตามนั้นเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าอย่างแบรนด์รถญี่ปุ่นที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้เรากล้าพูดเลยชิ้นส่วน 80% เนี่ยมันผลิตจากคนไทยแล้วใช่ใช่ไหมมันผลิตในไทยแล้วทีนี้ปัญหาคือถ้าคุณไปมองอย่างนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วอย่าไปมองว่าต้นทางเจ้าของคือใครค
ุณมองถึงว่าคุณภาพเขาอยู่ในระดับไหนดีกว่าถ้ารถเขาคุณภาพอยู่ในระดับยุโรปคำว่าใครเป็นยุคของคุณภาพมันก็คือยุโรปอย่างที่คุณพูดถึงวอลโวใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณภาพมันเป็นรถญี่ปุ่นต่อให้อเมริกาเป็นเจ้าของคุณภาพมันก็เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมโลตัสเคยเป็นของใครอ่ะทำไมไม่เห็นเรียกเปลี่ยนชื่อโลตัสไปเป็นอินเดียเปลี่ยนชื่อโลตัสไปเป็นอินโดเปลี่ยนชื่อโลตัสไปเป็นชาติไหนอื่นบ้างใช่เพราะนั้นผมว่าคนที่มองในมุมแบบนั้นก็อาจจะมีมุมที่ใจแคบไปนิดนึงไม่ให้โอกาสไม่ให้เวลาส่วนถามว่านะวันนี้มันเป็น 100% ที่เป็นอังกฤษหรือว่ายุโรปอย่างที่บอกไหมมันไม่ใช่นะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดมีเวลาน่าจะพัฒนาไปได้ครับครับแต่ตอนนี้ทางการตลาดเนี่ยเคยอ่านอยู่นะครับก็คือมันจะมีเรื่องของการศึกษาเรื่องเขาเรียก country of origin คือความเป็นต้นกำเนิดเนี่ยไปอยู่ประเทศอะไรว่ามันส่งผลยังไงซึ่งตอนนี้เนื่องจากมันเป็นยุคของธุรกิจข้ามชาติแล้วแหละเจ้าของเป็นใครไม่ได้ส่งผลกับการตัดสินใจซื้ออีกต่อไปแล้วคุณก็เห็นโทรศัพท์พรีเมียมแบรนด์ต่างๆเนี่ยล้วนแต่ผลิตชิ้นส่วนในจีนทั้งนั้นแหละใช่ใช่ไหมเขาบอกเลยว่าอย่างไอ้ที่เราใช้สมาร์ทโฟนกันเนี่ยก็ผลิตในจีนนะทำไมไม่เรียกว่าเป็นโทรศัพท์จีนออกแบบในแคลิฟอร์เนียใช่ก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นผลไม้กัดมุมอยู่ดีใช่ไหมในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะตรงที่บริษัทแม่เนี่ยมีการพัฒนาในแง่ของการวิจัยแต่ว่าเงินทุนเองเนี่ยเขาเป็นลักษณะของการถือหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการถือหุ้นใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการดึงเม็ดเงินลงทุนมาสู่การพัฒนาของรถแต่ละยี่ห้อถ้าตัวไหนราคาขึ้นใช่ไหมครับมันก็สามารถจะดึงคนที่ร่วมลงทุนมาได้เยอะจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ที่เป็นแบรนด์หลักๆโดยเฉพาะฝั่งอังกฤษเองเนี่ยมีการขายสู่หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันในยุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียประเทศอังกฤษเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาขายทุกอย่างเพราะเขาเหมือนกับว่าถึงจุดๆนึงเนี่ยการพัฒนาแล้วก็มูลค่าของการหาเงินเข้าประเทศของเขาเนี่ยมันเริ่มน้อยแล้วครับเขาก็เลยต้องจำเป็นต้องขายแต่ถามว่าการพัฒนามันหยุดหรือเปล่าไม่ได้หยุดเพราะว่าคนที่ถือหุ้นแล้วก็คนที่มีเม็ดเงินจริงๆเนี่ยสามารถจะอัดฉีดมาได้อย่าง Volvo เนี่ยมีการพัฒนาเรื่องระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังเดินหน้าพัฒนาต่อในที่สำคัญเลยก็คือมีแต่คนได้ก็คือแม้แต่เป็นประเทศที่เป็นเจ้าของเงินเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบทางลัดไม่จำเป็นที่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งจากการเริ่มต้นออกแบบรถยนต์เพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรถยนต์แบรนด์แปลกๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีรถยนต์แบรนด์ที่ไปไม่ได้อย่างในอเมริกาเนี่ย ก็ล้มไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยรถจีนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าไฮบริดนะครับรถจีนก็จะมีแบรนด์ดีๆมากขึ้นแต่วันนี้เขาเป็นการปูทางมาสู่แบรนด์ในอนาคตแล้วว่าเขาต้องเอาแบรนด์หลักที่ทำตลาดได้แล้วก็มีชื่อเสียงในระดับนึงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสินค้าจากจีนหมดแล้วถ้าสมมติว่าสันดาปภายในเริ่มหายไปทีละนิดอีกประมาณ 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยรถพลังงานที่เป็น EV 100% เนี่ยจะต้องเต็มถนนแล้วใช่คือคนมองว่าจีนเนี่ยแบรนด์จีนเนี่ยยังเป็นแบรนด์ตั้งต้นจากการก๊อปปี้แล้วก็ดรอปคุณภาพเพื่อทำราคาแต่คุณต้องเข้าใจว่าในยุคแรกๆที่จีนเขาสร้างเศรษฐกิจประเทศเนี่ยผู้บริโภคภายในมันมากกว่าผู้บริโภคภายนอกแต่เมื่อไหร่ที่กำลังการผลิตมันมากกว่ากำลังการบริโภคในประเทศเนี่ยมันต้องเปิดตลาดสู่ตลาดโลกเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละระดับคุณภาพเขาต้องยกระดับขึ้นมาอยู่แล้วนะครับโอเคแม่รู้สึกว่าเราจะมองสาระกันจังนะวันนี้มาดูข้อนี้นะครับครับเพิ่งเปลี่ยนกระจกหน้ามาครับพร้อมกับฟิล์มนะครับเป็น 3M 60% ครับกลางวันเนี่ยเย็นสบายนะครับแต่พอตกโพเพสเนี่ยเหมือนฝนกำลังจะตกควรเปลี่ยนฟิล์มดีไหมไม่ควรติดทึบขนาดนี้เลยนะแต่60บานหน้ายังไม่ทึบเท่าไหร่นะทีคุณติด100คุณยังเฉยๆเลยอะคุณติดร้อยคุณยังนี่เฉยผมเข้าไปนั่งกลางวันแท้ๆยังนึกว่า3ทุ่มเลยอะอันนั้นไม่ใช่รถละ จริงๆแล้วเนี่ยอย่างรถผมก็ติด60นะครับจริงๆแล้วมันจะมีปัญหาอย่างนี้ถ้าในคนที่อายุไม่เกิน30เนี่ยสายตาเนี่ยคือเรียกการมองเห็นในเวลากลางคืนเนี่ยยังคุณภาพดีอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณขับรถกลางคืนมากกว่าขับรถกลางวันและคุณอายุเกิน40เนี่ยเรียกว่าระบบเรียกไอ้กล้ามเนื้อประสาทตาไม่ครับผมยังเห็นสายปิ๊งอยู่เลยฮะคุณยังเห็นสายปิ๊งอยู่อ่ะทุกวันนี้พูดตรงๆนะผมต้องตัดแว่นขับรถตอนกลางคืนแล้วนะเพราะว่าพอฟิล์มมัน
พอฟิล์มมันมืดใช่ไหมเรารู้เพราะถ้าเกิดวันไหนเราขับกลางคืนเนี่ยเราต้องใส่แว่นช่วยทีนี้วิธีป้องกันของเราดีกว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ร่วมทางคือบางคนเนี่ยไปพะวงถึงในช่วงการใช้งานที่แดดส่องมาทางด้านหน้าแล้วก็ไปเลือกฟิล์มที่มีความทึบแสงมากเกินทางด้านหน้าเนี่ยจริงส่งผลเสียหลายอย่างนะครับในการขับขี่ถ้าเกิดขับกลางวันฟิล์มถ้าเกิดติดทึบโดยที่ไม่มีคุณภาพในการกรอง UV มากพอจะทำให้เลนส์ของแก้วตาเลนติน่าเลนเนี่ยมีการขยายเพื่อที่จะรับแสงเพิ่มเพราะนั้นถ้าเกิดกรอง UV ไม่ได้เลนติน่าที่เปิดกว้างเนี่ยก็จะทำให้แสงเข้ามาทำลายประสาทตาภายในเนี่ยได้แล้วก็ถ้าเกิดใช้สายตาในช่วงกลางวันที่ถูกลำแสง UV เข้ามามากเกินในลักษณะฟิล์มคุณภาพต่ำที่ทึบแสงแบบนี้เนี่ยก็จะอันตรายในเรื่องของการใช้งานกับจอประสาทตาเสื่อมไวนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพะวงเรื่องของแสงจ้าในขนาดนั้นทางด้านหน้าเลือกใส่แว่นใส่ที่กรองแสงซะยังดีกว่านะครับหรือแสงของกระจกทางด้านหน้าเนี่ยการใช้งานในกลางคืนบางครั้งเนี่ยพอคนขับติดทึบเกินไปมองไม่เห็นเลือกที่จะไปใส่ไฟที่มันสว่างมากขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นให้เห็นถนนสว่างขึ้นแต่ลืมไปว่าคนที่สวนทางมานี่แทบมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะใช่เพราะนั้นเนี่ยความจริงแล้วฟิล์มกระจกหน้าถามว่าบ้านเราจำเป็นไหมจำเป็นครับแต่เลือกที่คุณสมบัติการป้องกันกรอง UV ได้เยอะอันแรกนะครับอันที่สองคุณสมบัติในการลดความร้อนไม่ได้แปรผันตามเรื่องของการทึบแสงเพราะนั้นการทึบแสงต้องให้น้อยลงกว่าเดิมเพื่อเผื่อการใช้งานในเวลากลางคืนแต่โชคดีก็คือทุกวันนี้เทคโนโลยีของฟิล์มอ่ะก็คือความทึบแสงน้อยลงแต่ลดความร้อนมากขึ้นกรอง UV ได้อะไรเงี้ยครับจริงๆคือเลือกแบรนด์คุณภาพดีกว่าอาจจะต้องยอมลงทุนที่ชิ้นหน้าก็ได้นะครับครับโอเคท่านนายกครับครับท่านนิดครับข้อต่อไปเลยครับอ๋อโอเคมาดูข้อนี้เขาถามว่าอเมริกาเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเห็นคนใช้ฟอร์ดหลายท่านบอกว่าฟอร์ดเป็นรถยุโรปถ้าอย่างนั้นก็เดาว่ายุโรปคงรวมอเมริกาเข้าไปด้วยหรือเปล่าหรือเขาเปลี่ยนชนชาติกันไปแล้วอ๋ออย่างนี้ครับคือเวลาเราทำวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเหมารวมยุโรปกับอเมริกาไว้ด้วยกันเพราะมันคือวัฒนธรรมตะวันตกนะครับแล้วก็เอเชียต่างๆนี่คือวัฒนธรรมรวมทั้งตะวันออกกลางนี่คือวัฒนธรรมตะวันออกนะครับถ้ามองมุมนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นชาวตะวันตกเขาจะรวมอเมริกาเข้ากับยุโรปนะครับแต่ถ้าพูดถึงทวีปมันแยกขาดกันชัดเจนนะครับโอเคคือถ้าอย่างนั้นรถฟอร์ดก็คือรถอเมริกาไม่ใช่รถยุโรปแต่เขาอาจจะบอกว่ามันก็คือมาตรฐานยุโรปอเมริกามันเป็นมาตรฐานที่ทัดเทียมกันก็อย่างอาจจะมองถึงรถบางรุ่นแล้วกันที่มีการพัฒนาคือยี่ห้อเดียวกันเนี่ยอาจจะมีการขายรถในหลายๆภูมิภาคซึ่งแต่ละภูมิภาคก็อาจจะมีการเน้นในการทำตลาดรถบางรุ่นครับทำไมบ้านเราไม่ถึงไม่มีรถกระบะฟูลไซส์เพราะมันไม่เหมาะกับพื้นที่ของบ้านเราสรีระของคนขับหรือแม้แต่กฎหมายที่ไม่อำนวยใช่เพราะฉะนั้นหรือแม้แต่การกินน้ำมันแต่บางพื้นที่มันก็เหมาะอย่างเช่นยุโรปเนี่ยต้องการรถขนาดเล็กเพราะฉะนั้นฟอร์ดเนี่ยก็มีการพัฒนาตั้งศูนย์วิจัยฟอร์ดยุโรปครับนะครับอยู่ในทั้งอังกฤษและเยอรมันในการพัฒนารถเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแล้วก็รสนิยมและความต้องการของคนยุโรปนะครับแต่แบรนด์ก็คือแบรนด์ฟอร์ดแต่ลักษณะการดีไซน์เนี่ยก็คือเป็นดีไซน์สำหรับคนยุโรปแล้วก็สำหรับกระบะที่เป็น1ตันแน่นอนศูนย์วิจัยก็อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็ถือว่ามันเหมาะกับพื้นที่ที่เขาออกแบบแล้วใช้อย่างถ้าเป็นลักษณะของรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กก็อยู่ที่บราซิลเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์ดเองมีการกระจายอยู่หลากหลายพื้นที่แม้แต่ในจีนเองก็ตามถ้าเห็นได้ชัดก็อย่างยี่ห้อโคมัตสุอ่ะโคมัตสุก็มีศูนย์วิจัยแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนในรถแท็กเตอร์น่ะที่ยุโรปนะเขาก็เรียกว่าโคมัตสุยุโรปแต่มันไม่ใช่มันก็คือแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นแหละแต่มันไปตั้งที่ภาคพื้นยุโรปแม้กระทั่งการผลิตรถผลิตชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับผมเรามีสกู๊ปใช่ไหมครับครับผมเป็นสกู๊ปของมิตรแท้ประกันภัยนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนา
รูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50%ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับกรมธรรม์มิตรแท้1เดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้น1แค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้1เดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้น1ทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้1เดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้น1แพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้1เดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันโบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย